ังขารไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่เคยมีอะไรหยุดนิ่งได้เลยเคลื่อนไปเคลื่อนไปนับแต่วันเกิดเคลื่อนไปสู่ความดับนับแต่ขณะที่เกิดมาทันทีทันใดก็เคลื่อนไปสู่ความดับไม่ใช่ฐานะไหนจะไปทำให้อะไรมันหยุดหยุดลดหยุดการกระทำแบบนั้นแบบนี้เปิดไฟปิดไฟเหมือนกับหยุดยั้งอะไรได้นะความจริงหัวใจความสำคัญเราเนี่ยเหมือนกับมันจะหยุดยั้งอะไรได้บ้างไอ้ตัวจริงๆเนี่ยดูอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่เคยหยุดนิ่งเลยเวลาดูเวลาแต่ละขณะนี่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่เคยหยุดสักขณะเดียวสังขารที่ประกอบกันเข้าเป็นเราเป็นท่านเป็นโลกโลกนี้โลกหลังโลกหน้าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันอย่างนี้ไม่มีวันหยุดเคลื่อนไปตลอดไม่ใช่ฐานะของผู้หนึ่งผู้ใดการกระทำแบบไหนๆทั้งนั้นจะที่จะให้มันหยุดยั้งไปได้หลักธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเป็นความจริงยั่งยืนตลอดอนันตกาลคือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้ตลอดไม่มีใครทำอะไรให้หยุดนิ่งลงไปได้เลยในส่วนที่เป็นสมมตินี่ให้อะไรมันเที่ยงถึงไม่มีไงถ้าอะไรเป็นไปตามใจเราปรารถนามันจึงไม่มีเลยเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายปรุงไปเกิดไปเปลี่ยนไปตายไปตายไปแล้วไปเกิดอีกแปรปรวนไปอีกดับไปอีกผสมมันเข้ามาใหม่อีกเนี่ยคำว่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปอย่างเงี้ยไม่มีวันหยุดไม่มีวันจบวันสิ้นเนี่ยความเข้าใจในส่วนความรู้ของเรามันเป็นยังไงส่วนความรู้ของเรานั่นแหละที่มันตรงกันข้ามกับหลักธรรมชาติอยู่เรื่อยความรู้เรามันสวนทางกับความจริงอยู่เรื่อยเรานึกว่าทำอะไรให้มันหยุดได้จริงๆระงับยับยั้งได้จริงๆเปล่าเลยจนมันคิดเฟื่องไปหมุนเวลาถอยหลังกลับไปอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไหนได้เรามันเป็นไปไม่ได้เกิดมาแล้วดับไปแล้วความคิดความอ่านต่างๆออกมาจากหัวใจที่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวเหล่านี้แหละมันจึงสวนทางกับหลักธรรมชาติเมื่อสวนทางกับหลักความจริงแล้วก็ต้องมีการต่อสู้กันเพราะมันเมื่อเป็นไปตามหลักธรรมชาติแล้วมันจะไม่มีอะไรได้ดังใจหวังเลยไอ้ใจมันอยากได้แบบนั้นแบบนี้มันเลยต้องต่อสู้กับหลักธรรมชาติเหล่านี้มันจึงเกิดวิชาการต่างๆขึ้นมาพยายามต่อสู้กับหลักธรรมชาติ
จะให้อะไรมันดีแน่นหนาถาวรแล้วแต่มันจะเสกสรรปั้นยอกันไปแต่สุดท้ายไม่เคยเจอไม่เคยมีใครเจอเลยก็หลงประเด็นไปกันหมดเนี่ยประเด็นต่างๆพระเจ้าจับรวบรวมมาทั้งหมดมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละทั้งหมดมันหยุดนิ่งไม่ได้จำเป็นเช่นสังขารอย่างนี้หยุดอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องผสมเข้ามาแล้วก็จำเป็นต้องได้แปรปรวนไปจำเป็นได้แตกสลายไปแล้วก็จำเป็นได้รวบรวมเข้ามาอีกคำว่าสังขารการประมวลเข้ามาการรวบรวมเข้ามาการผสมกันเข้ามาเนี่ยเอาของที่มีอยู่นั่นแหละมาผสมกันผสมแล้วก็แปรเปลี่ยนไปแตกดับไปแล้วก็สังขารก็เอามาผสมอีกแล้วมันหยุดไม่เป็นเลยไม่มีวันหยุดทุกสิ่งทุกอย่างข้าวของวัตถุอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งมาถึงร่างกายนี่ก็เป็นวัตถุอย่างนึงแต่จิตใจที่หลงความจริงเหล่านี้มันก็เลยตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือหยุดอยู่ไม่เป็นเหมือนกันจำเป็นต้องไม่กลิ้งไปเรื่อยหมุนเวียนไปเรื่อยปรารถนาไปเรื่อยสัตว์โลกเดี๋ยวนี้มันก็อ่านหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามเถอะมันจับได้อยู่ว่าเขามองศาสนาเป็นเรื่องภายนอกไปเลยเป็นเรื่องพิเศษไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้จะรู้ก็แล้วแต่ใครจะรู้ก็แล้วแต่เหมือนกับเป็นเรื่องนอกหัวจิตตัวเองเป็นเรื่องนอกประเด็นไปเลยเป็นเรื่องของศาสนานะโดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่เหมือนกับจะเป็นกิจของคนประเภทนึงประเภทหมดหวังแล้วประเภทไม่มีราคาราคาอะไรแล้วเนี่ยนอกเหนือไปจากความจำเป็นที่จะต้องศึกษาหรือจะต้องอะไรก็แล้วแต่เรื่องของศาสนานี่ยกเป็นส่วน เป็นส่วนอื่นไปเลยโดยเฉพาะในเมืองพุทธยังเป็นขนาดนี้เหมือนกับเป็นกิจของเนี่ยพวกเราอยู่วัดอยู่วาอย่างนี้พวกอยู่ข้างนอกไม่มีส่วนจำเป็นเลยฮะดีดิ้นไปตามภาษีภาษาของเขาเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วยกมือขึ้นแล้วนึกหาพระหาเจ้าหาความยุติธรรมยุติธรรมกันแล้วเนี่ยแต่ความประพฤติตัวไม่ได้ดูเลยนี จะรู้สึกสักนิดหนึ่งหรือเปล่าศาสนาคืออะไรศาสนากับเราจำเป็นไหมศาสนาจริงๆแล้วก็คือเรื่องของเราของท่านนี่แสดงความประพฤติให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีแสดงข้องดเว้นไม่ควรประพฤติจะพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่ต้องการให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้สัตว์โลกที่ไหนไม่ปรารถนาความสุขสัตว์โลกที่ไหนไม่เกลียดกลัวความทุกข์ไม่มีเลยแล้วทำไมถึงเห็นศาสนาเป็นเรื่องอื่นไปศาสนาแสดงแต่เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะร่ำเรียนมาจากไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนเพศไหนวัยไหนก็ตามเถอะก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันไม่ต้องการความทุกข์ทั้งนั้นแล้วถ้าไม่มีเครื่องดำเนินไม่มีศาสนาเป็นเครื่องดำเนินแล้วดำเนินตามอะไรดำเนินตามศาสนานั่นถึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้รู้จักย้อนคิดสักนิดนึงคุณจึงไม่เห็นศาสนาเป็นเรื่องภายนอกเป็นกิจที่พึงต้องทำที่ต้องศึกษาทีเดียว
พศ จิตใจสัตว์โลกเรามันธรรมดาจริงๆเพราะกิเลสมันพอกพูนมันจนหนาแน่นจนมองไม่เห็นอะไรแล้วนอกเหนือจากตัวมันไม่ให้เห็นอย่างอื่นเลยนอกเหนือจากตัวมันจะบงการยังไงก็แล้วแต่สัตว์โลกจำเป็นต้องได้ทำไปตามนั้นสอบแสวงหาดิ้นรนกันทุกวิถีทางสร้างนู่นสร้างนี่ทำลายนู่นทำลายนี่เพื่อสนองความต้องการของแต่ละคนแต่ละคนเท่านั้นดูเถอะฉลาดมาจากไหนกันมนุษย์เราค้นคว้าไปได้สารพัดจะมาดูตัวเองมันดูไม่เป็นผลิตอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างนี่ว่าโอ้ยมันน่าตื่นเต้นจริงๆมันทำกันได้ยังไงนี่มันก็ทำกันได้อยู่สติปัญญามีแต่ทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ได้สะกิดใจสักนิดเดียวว่าทำเหล่านี้ไปแล้วมันเพื่ออะไรกันนี่บำบัดทุกข์บำรุงสุขได้จริงเหรอการกระทำอย่างนี้มันเป็นมาตั้งแต่สมัยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วนี่เปลี่ยนแต่รูปแบบไปเฉยๆความดิ้นรนเหมือนเดิมการกระทำการสอแสวงหาเหมือนเดิมถ้าคลายคลวนดูสักหน่อยมันก็เราก็ถึงจะไม่รู้เรื่องว่าเวียนว่ายตายเกิดอะไรก็ตามนะแต่เรียนประวัติศาสตร์ดูนั่นบรรพบุรุษของเราก็เป็นมาอย่างนี้นี่นะสอดแสวงหาเหมือนกันแบบนี้แหละเหมือนกับที่เราต้องการอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ก่อนู่นสร้างนี่ทำนู่นผลิตนี่ทำลายนู่นต่อสู้กันแบบนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนะให้ตัวอยู่ดีมีสุขให้ประเทศชาติของตัวอยู่ยิ่งใหญ่อะไรก็ว่ามันไปเถอะทางเดินมันทางเดียวกันเปลี่ยนจะรูปร่างอะไรไปต่างๆนานาเปลี่ยนวิธีการไปต่างๆนานาเท่านั้นจุดมุ่งหมายอันเดียวกันต้องกระทำเหมือนกันเอาแต่เปิดทั้งหมดเข้ามาไปที่นอนให้มันห่มผ้าห่มห่มไว้มันกล่อมมันด้วยน้องเพียงหมาเนี่ยวันนี้มันพากันเข้าไปเล่นในกุดนู่นไปขุดดินขุดอะไรกันสารพัดเลยจัดให้ดีมันก็เสียประโยชน์นะใจมันไม่ได้ฟังอัดฟังธรรมนั่นแหละใจมันจะอยู่กับม้านะของเขาเล่นจนเหนื่อยจนอะไรแล้วกินอิ่มแล้วหนาวแล้วเขาเนี่ยหาที่หลับที่นอนมันมีเท่านี้แหละดูสิมนุษย์เราดีกว่าหน่อยนึงมีวิธีการซอกแซกซื้อแซกมากกว่าหนาวก็รู้จักหาผ้าหาผ่อนมารู้จักปรุงอาหารการบริโภครู้จักเลือกอะไรต่างๆนั้นมาแต่การกระทำแบบเดียวกันไหนมั้ยบำบัดทุกข์บำรุงสุขไปเรื่อยวง
องค์เดียวกันเราท่านเราเกิดมาแล้วเดือดหน้ากิเลสเราจำเป็นต้องได้เจออย่างนี้แหละเจอทุกข์ก็ต้องบำบัดทุกข์ไปไม่มีสุขก็ต้องสร้างสุขขึ้นมาเป็นมาแต่ไหนแต่ไรหัวใจจึงไม่เคยหยุดยั้งได้เลยธาตุขันธ์ก็มีทุกข์ให้แบกก็ต้องบำบัดไปเรื่อยความสุขมันไม่มีมาก็ต้องค้นคว้าหามันธุรกิจของสัตว์แต่ละคนละคนก็มีเท่านี้บำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกข์เกิดขึ้นมาพยายามบำบัดไปสุขไม่มีพยายามหามาแล้วทุกข์นี่ทุกวันทุกการกระทำไม่ได้หนีไปจากอันนี้เลยนะไม่หนีไปจากหลักอันนี้เลยบำบัดทุกข์บำรุงสุขมีได้เท่านี้เหรอการกระทำทำได้แค่นี้เหรอยิ่งกว่านี้มีไหมสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้มีไหมเนี่ยก็ทำอะไรกันซะจนโอ้โหว่ะออกไปหานอกโลกนอกสงสารนู่นขึ้นบนฟ้าลงไปใต้ดินใต้น้ำจุดมุ่งหมายอันนี้เท่านั้นเนี่ยสรุปลงมาหัวใจแบกทุกข์ไว้ไม่มีสุขเมื่อแบกทุกข์ไว้ก็ต้องบำบัดทุกข์เมื่อไม่มีสุขก็ต้องดิ้นรนหาสรุปลงมาใจตัวการแบกทุกข์ไว้ตัวการไขว่คว้าหาความสุขก็ใจมันจึงหยุดไม่ได้เลยเนี่ยทุกข์มันมีมาอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราแบกธาตุแบกขันธ์อยู่ตรงนี้แบกหน้าที่การงานแบกหามเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าไว้อันนี้จังทั้งหมดทุกขังทั้งหมดแล้วจิตจึงอยู่นิ่งไม่ได้ก็จึงต้องบำบัดไปเรื่อยความสุขมันไม่ได้เลื่อนลอยมาเลยจิตอยากได้ก็ต้องสอบแสวงหาเอาจิตทุกดวงเนี่ยจึงเป็นเหมือนกันหมดอยู่เฉยไม่ได้หรอกเคลื่อนไปตลอดเวลาเหมือนกันเหมือนเวลาที่มันผ่านไปจิตก็เคลื่อนไปแบบเดียวกันบำบัดทุกบำรุงสุขไปด้วยสอบแสวงหาวิธีดับทุกสอบแสวงหาความสุขหยุดไม่เป็นมันก็จึงบำบัดทุกข์ไม่ได้สักทีการเคลื่อนที่การกระทำนั่นให้เกิดทุกข์อยู่แล้วทุกข์เลยบำบัดไม่หมดสักทีต้องมีให้บำบัดอยู่เรื่อยไอ้ความสุขที่อุตส่าห์สอบแสวงหามาทำไมถึงตายก็หลุดไม้หลุดมือไปเกิดมาเสื่อมไปเกิดมาหายไปก็จึงไม่เคยเต็มหัวใจจึงต้องสอบแสวงหาตลอดเวลาเหมือนกันทั้งการบำบัดทุกทั้งการบำรุงสุขแล้วจิตใจแต่ละดวงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เคยจบเคยสิ้นเนี่ยดูเท่านี้เองถึงจะรู้เลยเราจะย้อนหลังไปกี่กับกี่กันก็ตามเถอะเคยเกิดมาเป็นอะไรกี่พบกี่ชาติก็ตามเถอะหัวใจเราก็ปรารถนาแบบเนี้ยแต่ก่อนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มาเคยกระทำแบบนี้มามันจึงสั่งสมอุปนิสัยเหล่านี้ไว้ถึงส่งให้เรามาเกิดเป็นปัจจุบันนี้เพราะปรารถนาจะขจัดทุกข์บำรุงสุขไม่เคยมีปรารถนาอย่างอื่นเลยไม่เคยรู้เคยเห็นซะโดยซ้ำไปสภาพจิตอย่างนี้แหละคือการเคลื่อนไหวของจิตตลอดเวลาการเคลื่อนที่ไปตลอดเวลาเพราะนั้นพบเก่าชาติเก่าจึงไม่ต้องสงสัยเลยมีแน่ๆเราเคยมีมาเป็นแบบนี้เพราะหัวใจมันบอกอยู่เนี่ยอาการของหัวใจที่เป็นแบบนี้แสดงว่ามันมีมาแล้วเป็นมาแล้วสั่งสมอุปนิสัยเหล่านี้มาเยอะแยะไปหมดแล้วจนกระทั่งเป็นความเคยชินที่สุดเลยเนี่ยทุกเกิดมาแล้วเอาแล้วไม่ได้แล้วหาหนทางกำจัดอยู่นั่น
มันมีความสุขมาให้ก็ควายพาแล้วหรือไม่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเถอะหรือเป็นเด็กทารกก็ตามจะว่าไม่รู้เรียงสงเรียงสาอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทุกข์หรือมันอ่ะมันไม่ควายพาหาความสุขเหรอเด็กเกิดใหม่ๆนั่นอ่ะไม่ใช่มันดีมันดิ้นอะไรของมันอ่ะมันพยายามกำจัดทุกข์มันต้องไม่ต้องไปเรียนมาจากไหนเลยเพราะหัวใจมันเป็นหัวใจมันแบกกองทุกข์ไว้ตั้งแต่เกิดมานั่นทำไมมันจะไม่คิดจะบำบัดกองทุกข์ของมันตอนนี้เกิดมาบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรนี้มันไม่มีเลยไม่มีทางเลยกิเลสครอบงำไปหมดแล้วเรื่องศาสนาจะเป็นเรื่องนอกกันได้ยังไงเป็นเรื่องของเราแท้ๆของผู้จะเอาตัวไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่พึงปรารถนานั่นความสามารถของเรามีแค่นี้ปรารถนาได้แล้วมนุษย์สมบัติความสามารถมีมากกว่านี้ปรารถนาได้อยู่สวรรค์สมบัติเนี่ยความสามารถเพิ่มขึ้นก็ปรารถนาอริยสมบัตินั่นมากขึ้นเป็นลำดับไปอาศัยคำสั่งสอนจากหลักศาสนาซึ่งเกิดจากพระพุทธเจ้าท่านเป็นเหมือนเรามาแต่ตั้งแต่เดิมอุตส่าห์สร้างวาสนาบารมีมาจนตรัสรู้มากต่อมากอุตส่าห์นำคำหลักคำสั่งสอนมาประทานแก่สัตว์โลกมันก็เป็นเรื่องของกรรมของสัตว์โลกด้วยก็ไม่ว่าใครละกรรมยังไม่ดีพอคนตาบอดแสงสว่างจะมีขนาดไหนก็ตามเถอะมันก็ยังไงก็ไม่เห็นเอาแสงสว่างไปส่องยังไงก็ตามมันไม่เห็นคนหูหนวก 100% อย่างนี้จะมีเสียงดนตรีมาจากโลกไหนก็ตามไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหนก็ตามดังขนาดไหนก็ตามเถอะมันไม่ได้ยินไม่ได้หัวใจที่กิเลสครอบงำแล้วเต็มที่ก็เหมือนกันพระเจ้าจะมาตรัสรู้กี่พระองค์ก็ตามศาสนาจะยังมีอยู่ขนาดไหนก็ตามอยู่ตรงหน้าก็ตามเถอะมันรับทราบไม่ได้รับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ไม่ได้เปรียบเหมือนคนตาบอดนั่นแหละถ้ามีแสงสว่างมาขนาดไหนก็ตามแต่มันก็ไม่เห็นอยู่ดีมันเป็นกรรมของสัตว์ประเภทหนึ่งสัตว์ประเภทหนึ่งดูสิพร้อมจะรับเห็นไหมมันแสดงว่าตาบอดก็ไม่บอดเต็มที่ยังมีขณะสว่างบ้างขณะมองเห็นบ้างยังมีนี่นะสิ่งที่เรานอกเหนือจากไอ้ความมืดๆเหล่านี้มันยังมีอะไรให้เราพอได้รู้ได้เห็นบ้างนี่ถ้าตามันดีกว่านี่ทำไมมันจะไม่เห็นแจ้งไปหมดพวกมันประเภทมันสร้างสมวาสนามาพอตัวแล้วมีเวลาลืมตาบ้างหูเหอก็มีเวลาได้ยินเสียงอย่างนั้นอย่างนี้บ้างบอดบ้างหนวกบ้างดีบ้างบางครั้งสลับกันไปละไม่ถึงกับบอดสนิทหนวกสนิทมันต่างกันอะไรเสียงกลเหรอเสียงหมาหรือเสียงคนเออนี่มันกลดังจริงอย่าลังกวนพอสมควรศาสนากับเรามีความหมายแบบนี้ลำดับชั้นของเราเป็นไงลำดับจิตของเราเป็นยังไงบ้างอย่างที่เทียบไปฟังนี่แหละมันก็เหนือกว่าจิตทั่วไปคือมันไม่มืดสนิทยังมีกระดำกระด่างมีขาวขาวแซมเข้าไปบ้าง
ไม่งั้นไม่ได้นะสัตว์โลกทั้งหลายถ้าปล่อยเมื่อไหร่แล้วก็บอดสนิทหนวกสนิทจิตใจก็ปิดสนิทไม่รับรับทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยถ้าปล่อยเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นมันน่ากลัวถึงว่าจับไว้แล้วได้เขารับศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่อย่าปล่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปอยากจะกลับไปเป็นคนบอดสนิทเหรออยากกลับไปเป็นคนหนวกสนิทอีกเหรออยากให้หัวใจมันปิดสนิทเหรอน่ะมันต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดมันไม่เตือนตัวเองแล้วมันจะไม่มีแก่ทีแก่ใจอะไรหรอกยิ่งดูไปภายนอกเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากเรียนแบบเขาอยากเป็นเหมือนเขาเห็นเขาสนุกสนานเฮฮาเรื่องเรื่องบันเทิงกันจิตใจมันก็หวั่นจะออกไปอยู่นั้นไขว่คว้าหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเพื่อความรื่นเริงบันเทิงเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเข้าตำราเดิมแล้วเข้าร่องรอยที่กิเลสมันพาเราเดินจนช่ำชองบำบัดทุกข์แบบกิเลสบำรุงสุขแบบกิเลสติดอยู่ในหน้ากิเลสทั้งนั้นถ้าเป็นธรรมแล้วเป็นไงอันไหนทุกข์ต้องปล่อยให้ทุกข์ไปสิไปเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงเรานี่มันนักเปลี่ยนแปลงกิเลสมันพาเราให้เป็นนักเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงกองทุกข์ให้เป็นกองสุขเนี่ยร่างกายอย่างนี้มันกองทุกข์ท่านบอกว่ากองทุกข์แท้ๆแต่เราจะเปลี่ยนให้เป็นกองสุขเห็นไหมมันตรงกันข้ามเลยทางตาก็เอาละเสาะแสวงหาสิ่งที่จะให้เกิดความสุขทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันพยายามจะปรับปรุงให้กองทุกข์นี้กลายเป็นกองสุขขึ้นมาพยายามจะเสกก้อนอาจมก้อนอุจจาระให้เป็นทองคำให้เป็นเพชรขึ้นมาดูจิตใจความหลงของจิตใจมันได้ขนาดนี้จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้เลยเปลี่ยนแปลงกองทุกข์ให้เป็นกองสุขเห็นไหมเราอยากให้ร่างกายเป็นสุขทั้งที่ร่างกายท่านบอกว่าเป็นกองทุกข์อยากให้ธาตุขันธ์เป็นสุขทั้งที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านพิจารณาไปพิจารณาไปตามรู้ตามเห็นไปท่านบอกว่านี่กองทุกข์เป็นอื่นไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ที่ท่านให้พิจารณามันเพราะเหตุนี้แหละให้เห็นเป็นกองทุกข์จริงๆนะเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกายเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูสิ่งเหล่านี้เข้าไปให้เห็นเป็นกองทุกข์จริงๆจึงจะยอมรับมันได้บ้างอยู่กับกองทุกข์ได้บ้างแล้วก็ไม่ดิ้นรนผิดวิธีอยู่กับกองทุกข์แต่ดิ้นรนจะให้มันเป็นกองสุขมันผิดมันรู้แล้วมันก็ไม่ดิ้นรนกับมันเป็นกองทุกข์ก็เป็นน่ะสิก็รู้อยู่แล้วมันเป็นกองทุกข์แล้วก็ไม่ดิ้นรนไปเพื่อจะให้มันเป็นกองสุขมันเป็นกองเกิดแล้วต้องตายก็ไม่ดิ้นรนจะให้มันอยู่มันเป็นกองที่จะต้องเป็นไปตามกรรมตามเวรอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ดิ้นรนจะไปต้องไปแก้ไขอะไรมันเพราะมันต้องเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันอยู่นั้นอยู่แล้วเนี่ยจิตใจมันจะค่อยสงบระงับเข้ามาไม่งั้นมันจะดิ้นไปโดยหาเหตุท้าก่อนที่เป็นอาจเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเหตุผลแบบกิเลสเท่านั้นเหตุผลแบบกิเลสก็ยังว่านี่แหละจะเปลี่ยนกองทุกข์ให้เป็นกองสุขจะเปลี่ยนกองมูดกองคูดให้เป็นกองเพชรกองทองขึ้นมามันถึงได้ทำแล้วทำเล่าพยายามแล้วพยายามเล่าเสาะแล้วเสาะเล่าอยู่นั่นจิตใจแต่ละดวงมาถึงบัดนี้แสดงว่ามันไม่เคยสมหวังเลยจิตดวงเดิมการกระทำแบบเดิมความหวังแบบเดิมมันไม่เคยสมหวังมันจึงหยุดไม่ได้ถ้าเจอสมหวังเข้าไปมันต้องหยุดเป็นบ้างอันนี้มันไม่เคยเจอเลยมันถึงระงับยับยั้งอะไรไม่ได้เลยการกระทำแบบเดิมอุปนิสัยแบบเดิมความคิดความเห็นแบบเดิมไม่พาให้ใครสมหวังจึงไม่เคยมีใครหยุดระงับสมปรารถนาแล้วระงับสักทีไม่เคยมีใครเห็นไหมดูเข้าไปเถอะความจริงของเราของท่านเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
มันเป็นไปไม่ได้ทำกองทุกข์ให้เป็นกองสุขเช่นร่างกายอย่างนี้แต่ทำให้มันเป็นความสุขบำรุงบำเรอมันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เห็นมันมีใครเจอไม่ใช่เหรอจนสรุปลงมาให้ได้นี่กองทุกข์เป็นอื่นไปกว่านี้ไม่ได้นะเพราะนั้นเมื่อมันเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เอาสิปกติมันก็เป็นทุกข์อยู่พอสมควรอยู่แล้วแต่มันไม่มากนะจึงสำคัญว่าเป็นสุขเนี่ยสำหรับคนทั่วไปนะปกติเป็นกองทุกข์อยู่แล้วน่ะแต่มันถือว่าเป็นปกติเสียเรามีอย่างนี้มันเลยไม่ได้สำคัญไปสติปัญญามันเลยไม่สอดส่องดูไม่ให้เห็นกองทุกข์สำคัญว่าเป็นกองแบบนี้แหละธรรมดาเดี๋ยวก็มีความสุขเข้ามาบ้างแข็งแรงเปล่งปลั่งขึ้นมาบ้างเวลาสติปัญญามันมีพอตัวสิมันสื่อสารเราเรื่องมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่จำความได้มาจนถึงปัจจุบันนี้จนจะถึงอนาคตไม่มีอื่นยิ่งกว่าอนิจจังล้วนๆทุกขังล้วนๆอนัตตาล้วนๆเป็นอื่นกว่านี้ไม่ได้ไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งแทรกเข้ามากับความจริงนี้อย่างที่กิเลสมันเคยหลอกเรากำจัดทุกสิ่งเหล่านี้รู้จักกำจัดได้ที่ไหนล่ะบำบัดทุกกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายยังบำบัดไม่หมดเลยสอแสวงหาความสุขมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายยังไม่เคยอิ่มเลย สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นความหวังของหัวใจเราผิดไปหมดอะไรๆผิดไปหมดรู้เข้าไปถึงอกถึงใจเมื่อไหร่ละผิดไปหมดพอผิดไปหมดผิดไปหมดมันก็หยุดมันหยุดมันก็ค่อยเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาสิเนี่ยจิตมันหยุดด้วยอำนาจปัญญามันทำให้มันสงบด้วยอำนาจสมถะภาวนาไม่ได้มีความคิดความอ่านจิตค่อยๆระงับยับยั้งเข้ามาระงับยับยั้งเข้ามาสงบลงไปไม่รู้จะดิ้นไปไหนอีกแล้วในขณะนี้ด้วยการกระทำที่ผิดๆทั้งหมดด้วยความรู้ความเห็นผิดทั้งหมดทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นค่อยระงับค่อยรู้ตัวขั้นรู้ตัวแล้วก็ค่อยระงับเข้ามาระงับเข้ามาเนี่ยจากนี้มันถึงเห็นศาสนาเป็นจุดสำคัญที่สุดเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์สำคัญที่สุดแล้วเราจะเดินยังไงถึงจะพ้นทุกไปเนี่ยถึงจะหลีกพ้นจากความเคยชินเหล่านี้ความปรารถนาของหัวใจเหล่านี้นี่เข้าใจละศาสนากับเราเป็นอื่นแยกจากกันไม่ได้หรอกศาสนาคือเราต้องคือศาสนาต้องเดินตามศาสนาเท่านั้นต้องเดินตามหลักศีลสมาธิปัญญาต้องเดินตามหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นถึงจะหลุดรอดออกไปจากสิ่งที่เคยเป็นมายังไงจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปกิเลสเคยผลักดันให้ไปเป็นยังไงมาบ้านจะได้ระงับยับยั้งเสียจากนี้ไปล่ะมันถึงจะถ้าจะทำคำบริกรรมมันก็ทำได้ดีมันระงับยับยั้งไปแล้วไม่รู้จะเป็นบำบัดทุกข์อะไรไปมากนักหนาเนี่ยบำบัดทุกข์อยู่นั่นแหละเลยทำความสงบไม่ค่อยได้จะสอบแสวงหาความสุขอยู่นั่นแหละเลยทำความสงบไม่ได้พอรู้แล้วมันทำสิ่งที่ไม่เข้าท่าทั้งนั้นจิตใจมันค่อยมัธยัสถ์เข้ามาหน้าที่การงานจะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็น้อยลงไปมันค่อยรู้เข้ามาแล้วนี่มันทำไงถึงจะหยุดได้นั่นมันทำคำบริกรรมเข้าไปสิเดี๋ยวมันถึงจะเห็นคุณค่าของคำบริกรรมคำบริกรรมได้มีคุณค่าจริงๆจิตที่สงบพอสมควรแล้วก็จะสงบแนบแน่นเข้าไปจิตที่สงบแน่นก็จะเป็นฐานขึ้นมาละเป็นฐานของจิตของใจขึ้นมาจะเอาฐานอันนี้แหละไปทำผลประโยชน์ต่อไปไปทำความหลุดพ้นต่อไปเรื่องของเราของท่านพระพุทธเจ้าท่านทราบไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้เดินตามนี้เว้นทางนู้นเดินทางนี้ทุกข์ก็ไม่ต้องบำบัดมันเกิดมาแล้วหากจะดับไปสุขก็ไม่ต้องสอบแสวงหาแล้วจากที่อื่นได้จากหัวใจตัวเองนั่น
อะไรอะไรมันทำได้ทั้งนั้นนะจิตใจเนี่ยเร็วที่สุดก็ทำได้ดีที่สุดก็ทำได้เหมือนกันจุดนี้อย่าไปกังวลกับมันจิตใจประเภทไหนก็ตามเถอะถ้ามันลองได้รู้ตัวอย่างที่ว่าเริ่มรู้ตัวเข้ามาแล้วการกระทำของเรามันผิดไปหมดเลยไม่สมประโยชน์ไม่สมกับที่ลงทุนลงแรงมาตั้งกลับตั้งกันผิดไปหมดเริ่มรู้ตัวระงับยับยั้งทุกเกิดขึ้นมาก็ปล่อยมันไปบ้างสิเจ็บไข้ได้ป่วยจะปวดแสบร้อนอะไรแล้วแต่ก็ปล่อยมันไปบ้างบำบัดอะไรก็รู้คราวนี้บำบัดก็ชั่วครั้งชั่วคราวไม่เอาเป็นเอาตายเหมือนเดิมละขอแสวงหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็รู้แล้วนิดๆหน่อยๆเอาจริงเอาจังมันไม่ได้แล้วอ่ะได้มาแล้วหายไปได้มาเสียไปรู้ตัวแบบนี้ทำไงจิตมันก็มั่นคงอยู่ได้นั่นกรรมฐานคราวนี้เราลึกถึงกรรมฐานน่ะเราลึกถึงว่าพุทธธรรมประสงค์น่ะเนี่ยค่อยตาที่มันบอดสนิทมันก็เริ่มเห็นบ้างแล้วมันก็เห็นชัดขึ้นไปเรื่อยมองเห็นทางนู้นทางนี้ไปเรื่อยพอเผลอสติปัญญาเข้ามันก็กลับมาบอดใหม่อย่าสลับกันไปกันมาแบบนี้สำหรับพวกเราเดี๋ยวก็สว่างบ้างเดี๋ยวก็มืดบ้างธรรมดาแต่เมื่อรู้ว่าสว่างแล้วมันดีกว่าเดินไปไหนก็ปลอดภัยกว่าแล้วมีหวังถึงจุดหมายด้วยมันก็ทำให้สว่างยิ่งขึ้นสิคืออย่าให้มันเผลอสติอย่าปราศจากปัญญาอยู่กับสติอยู่กับปัญญาฝึกให้มันมีขึ้นมามันไม่มีฝึกให้มันมีมันมีน้อยฝึกให้มันมีมากขึ้นสติฝึกได้ปัญญาฝึกได้ใครๆก็ฝึกได้ทั้งนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วเอาจริงเอาจังจำเป็นต้องทำเราขาดไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้การฝึกฝนตัวเองนี่ขาดไม่ได้เลยขาดเมื่อไหร่เราบอดสนิทหนวกสนิทหัวจิตหัวใจปิดสนิทไม่ใช่ของดีเลยของเป็นมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทำทุกข์ทำโศกมาแล้วให้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่เลยเพราะเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้ขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ขาดการประพฤติปฏิบัติไม่ได้เลยเนี่ยรู้ตัวให้มันแน่นอนซะก่อนเมื่อรู้ตัวว่าขาดไม่ได้มันก็เป็นการส่งเสริมความเพียรใช่ไหมไอ้ตัวไม่ค่อยรู้ตัวนี่แหละความเพียรก็อ่อนอะไรๆก็อ่อนไปหมดเพราะมันไม่รู้ตัวอย่างนี้คือปัญญาประเภทเหล่านี้มันต้องกล่อมตัวเองให้ได้สิเอาความจริงมาไปหลอกมันไม่ได้นะหัวใจเราเนี่ยไปหลอกเรื่องรอการหลอกมันเรื่องของกิเลสอยู่แล้วต้องเอาความจริงมาอ่านให้มันฟังเอาความจริงมาประกาศให้มันรับทราบตัวเราเป็นอย่างนี้นะเนี่ยความจริงของตัวเราเป็นอย่างนี้ผิดกับที่เคยสำคัญไว้ก่อนสำคัญแต่ก่อนมันผิดทั้งนั้นความจริงเราเป็นแบบนี้กองทุกข์แท้ๆเราหวังจะให้เป็นสุขเนี่ยเราผิดความจริงเราปล่อยตัวเองไม่ได้เลยเราจะกลับไปเป็นคนหูหนวกตาบอดเหมือนเดิมเมื่อรู้ตัวแล้วเราก็ต้องทำความเพียรไม่มากก็น้อยแต่ปล่อยปละละเลยนี่ไม่มีละเมื่อรู้ตัวเมื่อไหร่ในการปล่อยปละละเลยไม่มีมีแต่มากกับน้อยเท่านั้นยิ่งรู้ตัวเท่าไหร่การมันยิ่งมากขึ้นยิ่งรู้เห็นตัวเองชัดเข้าไปเท่าไหร่ความเพียรยิ่งมากขึ้นคือเห็นกองทุกข์ล้วนๆเนี่ยทำไงจะไม่ทำความเพียรได้ยังไงเห็นหัวจิตหัวใจที่มันดีดดิ้นอยู่นั้นดีดไปไหนเนี่ยดิ้นไปไหนก็ไม่พ้นดิ้นไปเพื่อให้เป็นเหมือนเดิมอีกเรื่องอะไรต้องบังคับมันให้ได้สินะความเพียรก็มาเมื่อเห็นตัวเองชัดเท่าไหร่ความเพียรยิ่งมาตามกันความเป็นนักต่อสู้มาตามกันเห็นตัวเองไม่ชัดก็อย่างว่าแล้วมีเวลาไหนที่มันมีศรัทธาขึ้นมาเวลาไหนที่มันเห็นแสงสว่างบ้างมันก็ทำไปพอแสงสว่างดับมันก็ดับไปด้วยความเพียรก็ดับไปด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาอะไรก็อ่อนไปด้วยถอยไปด้วยนี่มันเป็นปกติเลยนะมันต้องดูตัวเองให้ชัดสิ
อย่าหลอกตัวเองดูความจริงของตัวเอาความจริงที่มันมีอยู่เนี่ยมาประกาศให้ตัวเองรู้ตัวตัวเองไม่รู้ตัวอะไรอะไรอ่อนไปหมดความเพียรอ่อนไปหมดความมุ่งมั่นอ่อนความหวังอ่อนไปด้วยมันไม่รู้เหรอในกองทุกข์เหล่านี้ทั้งวี่ทั้งวันแล้วจะเป็นตลอดไปถ้าเราย่อหย่อนจะเป็นกองทุกข์อย่างเงี้ยสูงหัวใจเราตลอดไปจากอัตภาพนี้ยังไม่พอไปรับอัตภาพหน้าอีกมันเห็นมันเป็นของดีสักนิดนึงกิเลสมันจอมหลอกลวงอยู่แล้วไอ้เราสติปัญญาแค่หาอื่นจะไปหลอกมันได้ยังไงมีแต่ต้องเอาความจริงเท่านั้นแล้วความจริงก็เป็นอันเดียวที่กิเลสมันจะยอมใครๆมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนะมันหวังจะทำกองทุกข์นี้ให้เป็นกองสุขขึ้นมาเนี่ยหวังจะทำให้ตาเห็นนั่นก็เป็นสุขหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนิ้วได้รสกายได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นสุขนะเอากองทุกข์แท้ๆเนี่ยหวังจะให้เป็นกองสุขหวังจะให้ไฟมันเป็นของเย็นรู้ตัวเข้ามาเอ้ยความรู้เรานี่ผิดจริงๆเมื่อความรู้ผิดการกระทำก็ผิดจริงๆทางดำเนินอะไรผิดไปหมดเลยอะไรๆจึงไม่ได้สมหวังทั้งนั้นยิ่งดูเท่าไหร่ยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งเห็นเท่าไหร่จิตใจยิ่งสงบเข้ามายิ่งสงบเข้ามาสงบเข้ามาแล้วเอาแล้วคราวนี้กรรมฐานก็ขึ้นทำหน้าที่ของตัวละทำท่านว่าพร้อมพระพุทธเจ้าเหมือนกับพร้อมจะยื่นพระหัตถ์มาฉุดลากเราเนี่ยพอเราพร้อมเท่านั้นเองก็ยื่นมือเราไปหาท่านเนี่ยพอรู้ตัวเข้ามาแล้วก็เอาละความเพียรก็มีจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายอะไรมากนะกำหนดบริกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับพยายามจะเอื้อมมือไปไขว่คว้าหาท่านท่านก็พร้อมอยู่แล้วนี่ถ้าเราเอื้อมได้จริงๆก็ต้องถึงเหมือนเนี้ยพอรู้ตัวแล้วก็ทำความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยพยายามระงับทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาระงับต้องระงับจะมีหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาระงับต้องระงับอยู่กับความภาคความเพียรเท่านั้นเหมือนพยายามจะสาวเท้าเข้าไปจะเอื้อมมือไปไขว่คว้าหาพระพุทธเจ้าท่านพร้อมเสมออยู่แล้วเราต้องทำตัวเราให้พร้อมด้วยความรู้ตัวเองแบบนี้รู้ตัวเองครับเท่าไหร่ไม่มีใครจะหนีเฉยได้หรอกมันกองทุกข์ล้วนๆในส่วนร่างกายในส่วนขันในส่วนจิตใจก็กองกิเลสล้วนๆอยู่เฉยๆได้ยังไงเนี่ยรู้ตัวเต็มที่ว่าไขว่คว้าหาพระพุทธเจ้าเต็มที่ลำบากขนาดไหนก็ตามเนี่ยท่านไม่อ้างแล้วเนี่ยคันนี้หนาวเกินไปร้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่อ้างหรอกหนาวก็ทำความเพียรร้อนก็ทำความเพียรไปอะไรอะไรก็ทำความเพียรไปเรื่อยกำลังกินก็ทำความเพียรเนี่ยกำลังปัดกวาดกำลังบิณฑบาตกำลังอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีแต่ความเพียรล้วนๆเพียรทางสติทางปัญญาอยู่กับกิริยาอาการเหล่านั้นศาสนากับเราจำเป็นสูงสุดซะด้วยตรงกันข้ามกับที่กิเลสมันบอกสัตว์โลกเลยเห็นไหมศาสนาเป็นเรื่องนอกๆไปเสียไม่จำเป็นขอยคว้าหาอย่างอื่นซะก่อนดูสิแต่ว่าไม่มีใครฉลาดหรอกในโลกนี้ฉลาดเป็นธรรมเนี่ยฉลาดแบบกิเลสจะเป็นอยู่ฉลาดมากทีเดียวฉลาดแบบเป็นธรรมมันแทบจะไม่มีเลยมันเลยปัดศาสนาออกจากหัวใจมันหมดทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยศาสนากับหัวใจต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิมันถึงจะสมหวังถึงจะได้สิ่งที่ต้องการทั้งนั้น
วาสนาในหัวใจของแต่ละคนมันต่างกันอย่างนี้แหละผมจึงไม่คิดอิจฉาริษยาเออแกไปฉลาดทำอะไรต่ออะไรร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านแสนล้านโอ้ยมาอย่าเถอะวะอย่ามาเทียบกับคนมีศีลมีธรรมแม้พอใจรักใครในศีลในธรรมแม้แต่ขณะเดียวเถอะลักษณะต่างกันมากคนหนึ่งพร้อมจะหลุดพ้นน่ะไอ้คนหนึ่งร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พร้อมจะจมลงไปพร้อมจะจมลงไปเรื่อยมีสาระอะไรหาได้ง่ายๆหรือโอกาสแบบนี้วาสนาที่สร้างมาขนาดนี้วาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าปล่อยไว้มันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเรื่อยมันต้องพอกพูนขึ้นมาต้องเสริมขึ้นมาอีกจนกว่ามันมีกำลังเพียงพอเนี่ยแหละวาสนาที่เพียงพอก็คือส่งให้มีความเพียรเต็มที่มีความมุ่งมากปรารถนาเต็มที่วาสนาลุ่มๆดอนๆอยู่มันก็มีเสื่อมได้มีเจริญได้อยู่มันจึงไม่พึงประมาทอีกทั้งที่รู้ว่าเป็นข้อดีในหัวใจของเราแต่ไม่พึงประมาทพึงรักษาไว้พึงทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาจนกว่ามันจะมีกำลังเต็มที่ยกจิตยกใจตัวเองดีคันดีเท่านี้ยังไม่พอดีกว่าคนอื่นเยอะแยะก็ตามดีกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเยอะแยะไปหมดแต่ยังไม่พอผู้หวังดีจึงไม่ควรประมาทควรส่งเสริมขึ้นส่งเสริมให้มากขึ้นอีกวันคืนหนึ่งอย่าให้มีอะไรมากมายก่ายกองนะให้อยู่กับท่าความเพียรนั่นเดินจงกรมไปนั่งภาวนาไปถึงเวลาทำกิจการอื่นทำไปจบแล้วแล้วกันเข้าที่ทำความเพียรของตัวต่อให้มันเหลืองเจิ้งจนไม่รู้อะไรเลยเพราะมันไม่รู้ตัวมันเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ตัวแล้วมันท้อหวังเวลาทำอย่างอื่นก็คือเวลาความเพียรเวลาความเพียรก็คือความเพียรหนักอยู่แล้วเวลาอย่างอื่นก็เป็นความเพียรไปเบาๆหน่อยก็ตามเถอะเช่นการปัดกวาดการลงเดินมีนบกทบาทอะไรเงี้ยเป็นความเพียรอ่อนๆไปเรื่อยไม่ขาดความเพียรเวลาขบเวลาฉันเป็นความเพียรไปทั้งนั้นทำไงถึงจะรู้ตัวเองก็ศึกษาตัวเองดูสิใครชวนคนคิดอยู่นั่นแหละเรื่องราวของตัวเองเป็นมายังไงจะไปยังไงมายังไงมันมีเหตุผลกลไกอะไรถึงเป็นแบบนี้กองสุขหรือกองทุกข์ที่เรากระทำที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดมันเป็นอะไรมันเข้ากันได้กับที่ท่านพูดไหมบำบัดทุกบำรุงสุขมาเรื่อยจนหาจุดจบไม่เจอเลยเมื่อไรจะยุติสักทีอาการแบบนี้น่ะก็ทุกข์มันมีตลอดมันจึงยุติไม่ได้สุขมันไม่มีถึงต้องขวายคว้าอยู่เรื่อยเพราะว่าจิตใจเราเป็นแบบนี้ก็หยุดไม่เป็นเท่านั้นแหละอย่างความจริงของเราเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งดูเท่าไหร่ยิ่งสมเพชเวทนาตัวเองดำเนินผิดหลงผิดคิดผิดอะไรๆผิดไปหมดนี่มิจฉาทิฏฐิเป็นแบบนี้มิจฉาทิฏฐิชนะก็อะไรก็ทิฏก็เป็นมิจฉาไปหมดเลยสติก็มิจฉาสติสมาธิมิจฉาสมาธิอะไรละมิจฉาไปหมดเลยเราความเป็นมาของเราเป็นแบบนี้เองยังถึงกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเนี่ยทันทีที่รู้ตัวเนี่ยพยายามดูตัวเองมันถึงจะรู้ตัวเอง
ความผิดของคนอื่นไปดูเขายังไงก็ไม่รู้ความถูกคนอื่นก็เป็นของคนอื่นเขาไอ้ตัวเองเลยสิดูตัวเองเข้าไปนั่นถึงจะถึงที่ระงับยับยั้งได้บ้างอย่างนี้รู้สึกก็อุ่นกับเมื่อวานนิดนึงนะเมื่อคืนพิมพ์ก็บอกอยู่จะอุ่นขึ้นมาวันนี้นิดนึงพรุ่งนี้นิดนึงไปไววันโน้น26นั่นลงอีกแล้วหนาวอีกแล้วเดี๋ยวแล้วนะตอนนี้ก็พอสมควรแล้วเอาแล้วนะไปครับพอครับไปกลับเลยครับพระเราก็ไปเถอะใครมีอะไรไหมปัญหาอะไรไหมมีอะไรกลับเลยเออนั่นแหละพวกที่เหลือไปก่อนพวกขอนสายยังเหลือไว ที่ว่าจะที่หลวงพ่อบูชาท่านบอกให้อยู่เนี่ยเออเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเจ้าคุณไม่ได้ว่าอะไรท่านบอกให้มาศึกษาอืมเออโอเคนะ